แม้จะเป็นครั้งแรกนะครับในการพากย์เสียงเป็นพญาครุฑในภาพยนตร์แอนิเมชันแฟนตาซีเรื่องครุฑมหายุทธหิมพานต์แต่ณเดชน์คุกิมิยะครับก็ทำออกมาได้ดีมากจนแฟนคลับต่างชมเป็นเสียงเดียวกันถึงขั้นอยากให้เปลี่ยนจากนักแสดงมาเป็นนักพากย์เลยทีเดียวแต่เจ้าตัวนะครับถึงกับรีบบอกทันทีว่ากว่าจะได้เห็นแบบนี้ต้องใช้เวลาถึง4วันเลยครับทหารครุฑในบัญชาของข้าพวกเจ้าจึงรวบรวมพละกำลังทั้งหมดที่เหลืออยู่เพื่อใช้ในการบินที่ทรหดที่สุดในชีวิตครั้งนี้เถิดจริงๆแล้วเบื้องหลังนะฮะอยากให้กลับไปดูใช้เวลาทั้งหมดประมาณ4วันวันละเกือบประมาณ6ชั่วโมงนะครับในการภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะได้ขนาดนั้นนะครับผมโอ้โหเขียนคบขึ้นภูเขากันเลยครับผมอันนี้ก็คิดหนักเหมือนกันนะครับถ้าโอกาสหน้าอาจจะดูก่อนว่าเป็นงานขนาดไหนแบบว่าฟอร์มยักษ์ขนาดไหนหรือว่าแบบมีความที่ต้องแบบว่าโปรเจกต์เสียงอะไรยังไงจะเกินความสามารถไปมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรก็ต้องลองดูครับผมขอบคุณทุกคนที่ไปดูหนังเรื่องครุฑมหายุทธหิมพานต์นะครับผมมันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์หนึ่งของผมนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้มาจากผมคนเดียวนะครับผมมาจากฝีมือของทีมงานที่อยู่เบื้องหลังล้วนๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานจากทางมอรังสิตด้วยแล้วก็ทีมงานที่มีส่วนในทุกๆฝ่ายนะครับผมก็ทำให้เรื่องครุฑมหายุทธหิมพานต์เนี่ยเป็นรูปเป็นร่างเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งหนังแอนิเมชันที่อยากให้เด็กๆทุกคนได้ไปดูเพราะฉะนั้นเนี่ยขอร้องแม่หนูเยอะนะจ๊ะแล้วพากันไปดูนะจ๊ะสำหรับโปรเจกต์ต่อไปยังไม่มีนะครับผมแต่ก็เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีละครประมาณสักปีหน้านะครับผมก็ลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love for Another Star ช่อง3ครับ